ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับก็คือการประกวดนักกลอนชิงแชมป์ประเทศไทยกันมากดีกว่าโอ้โหเป็นไงเรื่องของนักกลอนเนี่ยเขาก็มีการแข่งขันกันเหมือนกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์นะคะศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราด้วยมีเยาวชนเข้าร่วมด้วยนะคะมีหลายแบบค่ะมีทั้งใช้แบบภายใต้อารมณ์กวีมีทั้งดนตรีลำนำสู่การอนุรักษ์ร้อยกองไทยให้ยั่งยืนมาจากหลายภูมิภาคนะคะแล้วก็มีการเสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศที่หลากหลายด้วยนะคะเป็นการเล่าเรื่องราวบทกลอนประกอบเสียงดนตรีโอ้โหวันนี้นะคะก็ได้นายแพทย์อนิรุธนะคะสุภวัฒน์จริยากุลคุณพ่อหมอกระต่ายมาแต่งกลอนให้กับคุณหมอกระต่ายซึ่งเป็นบุตรสาวที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่จำกันได้นะคะที่ข้ามทางม้าลายนะคะที่บริเวณสนามเป้านะคะบริเวณตรงนั้นนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะ